สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเพชรบรรเพ็งเอฟซีน้องอิงมาเว้าถึงเรื่องเมื่อวานนะครับพี่น้องที่บอดโจเพิ่นโพสต์ไปเมื่อวานนะครับว่ายูทูบเบอร์ที่ติดตามวงสาวหน่อยเพชรบรรเพ็งและยูทูบเบอร์ที่อยู่ในองค์กรสาวหน่อยเพชรบรรเพ็งมือใดที่มีกลุ่มปิดเนาะพี่น้องเพิ่นว่าบ่ให้ยูทูบเบอร์อัปโหลดคลิปถ่ายได้อยู่แต่ว่าบ่ให้อัปโหลดคลิปลงหลังจากที่เพิ่นไล่แล้วมื้อเช้าจังลงได้แล้ววังเช้านี้นะครับช่องพ่อกันชัยเนาะเพิ่นคุยกันกับแอดมินปุ๊บปั๊บเพิ่นก็ว่าคนละเรื่องกับที่บอสโจเพิ่นโพสต์เมื่อวานเนาะครับพี่น้องเพิ่นว่ากลุ่มปิดมี12มื้อหลังจากกลุ่มปิดจบแล้วจังอัปโหลดคลิปได้เพิ่นว่า12มื้อเรื่องนี้กับท่านชี้แจงจากบอสโจเป็นไงนะครับฟังเย็นนี้อีกเทื่อนึงนะครับบอสโจเป็นสิมาชี้แจงว่าจังไดสำหรับเรื่องนี้ก็มี FC เพิ่นคอมเมนต์เข้าไปไลน์อยู่นะครับบางคนเพิ่นก็เห็นด้วยและบ่เห็นด้วยต่างๆหน้าๆกันไปนะครับรอบอสโจสรุปแน่ชัดอีกเทื่อนึงนะครับว่าสิเอาจังไดกับยูทูบเบอร์ที่อยู่ในวงและก็ยูทูบเบอร์ที่ติดตามวงไปเฮ็ดคลิปนะครับว่าตามเพิ่นว่าเมื่อวานนี้โอเคแล้วนะครับคือให้ไล่สดกุมปิดจบคือมื้อเช้านี่ลงคลิปได้จังซี่นี่โอเคนะครับแต่ว่าที่เพิ่นเว้าวังเช้านี้มันคนละเรื่องกันนะครับที่พอกันใช่ครับช่องพอยงยุทธเพิ่นเว้ากับแอดมินปุ๊บปั๊บเว้านะครับเพิ่นว่าต้องรอ12มื้อให้กุมปิดจบจังอัพคลิปลงจังซี่นะครับรอบอสโจชี้แจงอีกเทื่อนึงนะครับพี่น้องว่าเพิ่นสิเอาจังได๋ครับคลิปนี้สวัสดีครับ